ท่านผู้ชมครับวันนี้ทีมงานข่าวชัดประเด็นจริงนะฮะได้ร่วมมาในงานเสวนาในงานวันสตรีสากลครับซึ่งชมรมกลุ่มรวมใจแผ่นดินสยามเองได้มีการจัดกิจกรรมขึ้นนะฮะเพื่อที่จะดำเนินกิจการในส่วนของเรื่องเขาเรียกว่าการเสวนาบทบาทสตรีสยามอดีตปัจจุบันและอนาคตนะฮะตอนนี้ผมอยู่กับในส่วนของประธานชมรมนะฮะอยากให้ท่านประธานชมรมเนี่ยแนะนำตัวนะฮะว่าท่านมีชื่อเสียงแรงนามอะไรครับดิฉันชื่อสุภบุญสิริพัชรวัฒน์นะคะประธานชมรมพลังใจแผ่นดินสยามดิฉันเป็นนักธุรกิจแล้วก็อดีตเป็นผู้จัดการธนาคารปัจจุบันนี้เป็นนักธุรกิจทำด้านการเงินค่ะในส่วนของกิจกรรมที่จัดขึ้นเนี่ยวัตถุประสงค์อย่างไรบ้างนะครับในการนั้นคือจากที่ผ่านมาเนี่ยปัญหาของเศรษฐกิจบ้านเราแล้วก็สภาวะทางด้านการเงินที่เราติดขัดมาตลอดจนสภาวะของสถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้นมาเมื่อช่วง4ปีที่ผ่านมานะคะกลุ่มพลังชมรมพลังใจแผ่นดินสยามเนี่ยก็ได้เลยมีความคิดว่าเราอยากเป็นตัวกลางและเป็นสื่อในการที่จะนำความรู้แล้วก็นำโอกาสต่างๆเนี่ยให้กับผู้ที่ขาดโอกาสอย่างเช่นในการสถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้นเนี่ยประชาชนเดือดร้อนไม่สามารถออกมาหาอาหารทานได้บางท่านก็ไม่สามารถที่จะออกมาทำงานเพราะว่าถูกกักบริเวณถูกไหมคะคือประชาชนแรงงานเนี่ยเมื่อไม่ได้ออกมาทำงานนี้ก็จะขาดรายได้ดิฉันก็เลยเป็นตัวแทนเนี่ยรวบรวมนำอาหารไปบริจาคแล้วก็นำเครื่องนุ่มห่มไปบริจาคแล้วพร้อมกับทุนการศึกษาให้กับครอบครัวนั้นๆแล้วก็ส่งเสริมให้ร้านอาหารในบริเวณนั้นได้มีการแลกเปลี่ยนนำอาหารเข้าไปในสู่ในสถานที่กักกันเพื่อไม่ให้เชื้อโควิดเนี่ยแพร่กระจายซึ่งเราได้ทำกิจกรรมเหล่านี้มาในช่วงโควิดหลังจากนั้นเราก็ทำกิจกรรมต่อเนื่องก็คือเราได้เดินทางไปมอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนต่างๆชั้นประถมชั้นมัธยมแล้วก็ให้ความรู้กับเด็กๆว่าการที่เราจะเติบโตขึ้นมาในสังคมไทยนั้นเราควรจะต้องทำอะไรเราต้องเรียนรู้อะไรและเราต้องศึกษาอะไรเพื่อที่เราจะได้สามารถก้าวไปถึงในการที่จะเป็นผู้มีสิทธิ์ในการไปเลือกตั้งที่จะทำให้เราได้ผู้นำเข้ามาปกครองประเทศและเราทำให้เราประชาชนนั้นมีความสุขความเจริญกับประเทศของเราค่ะซึ่งวันนี้ก็เลยมีการจัดงานเสวนาเพื่อที่จะบทบาทสตรีในอดีตปัจจุบันและอนาคตใช่ค่ะคราวนี้เรื่องบทบาทของสตรีนั้นจากประสบการณ์ของดิฉันเนี่ยดิฉันได้ผ่านประสบการณ์คือเป็นพนักงานแบงก์จนก้าวขึ้นมาสู่ผู้จัดการแบงก์องค์กรได้ส่งเสริมและให้โอกาสดิฉันได้การในการเติบโตขึ้นมาในตำแหน่งผู้จัดการดิฉันได้มองเห็นว่าการที่ผู้ปกครองได้สนับสนุนและให้โอกาสกับผู้ใต้ปกครองนั้นจะทำให้ผู้ใต้ปกครองนั้นสามารถที่จะมาเป็นผู้นำต่อไปในอนาคตข้างหน้าได้แล้วผู้ใต้ปกครองที่ได้รับการดูแลรักษาจากผู้ปกครองก็จะมีความสุขและมีความเจริญเติบโตเป็นบุคคลที่มีความสำคัญและสามารถสร้างสังคมที่เป็นสุขได้ค่ะบทบาทของสตรีต่อหลังจากที่ดิฉันได้ออกมาทำงานทางด้านธุรกิจส่วนตัวนั้นดิฉันก็ได้เดินทางไปดูงานต่างประเทศดิฉันก็ได้มองเห็นภาพของประเทศต่างๆที่ดิฉันเอามาเปรียบเทียบกับประเทศไทยซึ่งดิฉันได้เห็นว่าจริงๆแล้วประเทศไทยเรานั้นอุดมสมบูรณ์มีความสุขมีความเจริญแล้วทุกคนอยู่ในประเทศได้อย่างปราศจากความทุกข์แต่สิ่งที่มันเกิดความทุกข์นั้นดิฉันก็อาจจะต้องขอกล่าวว่าเราถ้าเราเป็นผู้นำเราสามารถที่จะทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชาของเรามีความสุขนั้นวันรุ่งขึ้นทุกคนก็จะแฮปปี้การเมืองก็ขึ้นอยู่กับผู้ปกครองถ้าผู้ปกครองนั้นดูแลผู้ใต้ปกครองได้ดีประเทศเราก็จะมีความสุขประเทศอื่นๆนั้นยากลำบากมากกว่าบ้านเราเขายังต้องดิ้นรนหาเลี้ยงชีพแต่สิ่งที่เขามีก็คือเขามีวินัย
ขารู้ว่าหน้าที่ของเขาคือต้องทำอะไรแล้วเขาก็ทำแต่หน้าที่ของเขาแล้วเขาก็จะได้เงินแล้วเขาก็จะมีความมั่นคงของเขาแล้วเขาก็จะส่งเงินที่เขาได้จากการไปทำมาหาเลี้ยงชีพในต่างประเทศนั้นอ่ะกลับไปสู่ครอบครัวซึ่งพ่อแม่เขาก็จะมีความสุขและอยู่ในความพ้นทุกข์นั่นคือสิ่งที่ประเทศอื่นๆมีประเทศเรามีครบทุกอย่างณวันนี้ดิฉันขอบอกว่าประเทศเรานี้มีเพิ่มขึ้นอีกอย่างนึงที่ดีกว่าคนอื่นก็คือบ้านเรามีรอยยิ้มบ้านเรามีประชาชนที่มีเมตตามีน้ำใจที่ดีมีความอบอ้อมอารีมีการให้การต้อนรับกับเพื่อนร่วมโลกเป็นอย่างดีแต่สิ่งที่เราได้กลับมาคือประเทศเนี่ยมีความเจริญแต่ประชาชนของเราทำไมถึงยังยากจนดิฉันจึงขอให้วันนี้ที่เป็นวันสตรีสากลเนี่ยดิฉันขอให้วันนี้เป็นวันที่เป็นสื่อกลางในการนำพาความคิดและคำพูดของดิฉันเนี่ยให้กับเพื่อนๆสตรีทั้งแผ่นดินสยามได้ช่วยกันและมาร่วมพลังกันในการที่จะขับเคลื่อนให้ประเทศของเรานี้ปราศจากความทุกข์มีแต่ความสุขและความเจริญสิวิไลอย่างที่ทุกคนต้องการเราในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวมีทุกคนมีรอยยิ้มมีสุภาพสตรีที่สวยงามมีบุรุษที่เข้มแข็งมีพระประมุขที่มีทศพิธราชธรรมนั่นแหละคือสิ่งที่งดงามที่สุดแล้วสำหรับแผ่นดินสยามเหล่านี้ขอบคุณค่ะ